กามูเดอะอินเตอร์เนชั่นแนล11 Dota 2 in Singapore ที่นี่เขาเรียกว่า Singapore Stadium Indoor Singapore Stadium ก็เป็นงาน The International Dota 2นะครับครั้งที่11เอาเป็นว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันงานจริงเป็นวันก่อนวันงาน1วันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันงานจริงแต่ว่าพรุ่งนี้โอกาสที่จะได้มายืนถ่ายอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะยากเพราะว่าคนน่าจะเต็มไปหมดเลยต้องบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะบอกว่าผู้คนก็มาหาแลกบัตรอะไรแบบนี้กันนะครับก็มาเช็คหน้างานกันก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูในงานกันนี่ตัวอย่างป้ายเป็นไง Dota 2เกมที่พวกมึงรักกันนักหนาเลิกไปแล้วกี่สิบรอบก็ยังกลับมาเล่นนี่ผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ผมมีบัตรแบบบัตรไอ้นี่เลยบัตรสื่อตัวบัตรสื่อผมไปได้ทุกที่เดี๋ยวไว้ว่าผมจะเข้าไปตามติดชีวิตโปรเพลเยอร์ได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องมารอดูวันงานจริงว่าจะได้ขนาดไหนแต่วันนี้เอาเป็นว่ากามูแล้วกันเดอะอินเตอร์เนชั่นแนลโดต้า2โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันก่อนวันงานวันนี้กันแล้วกันว่าจะมีอะไรให้เราดูก่อนมั่งโอเคครับไปกันคนไทยวะนี่คนไทยอ่ะได้ไงผมว่าใช่สองคนนั้นใช่เหรอผมว่าน่าจะใช่เหมือนกันคนไทยนะใช่ป่ะครับอ๋อคนไทยเขาบอกแน่นอนครับวันนี้เป็นไงแฟนคลับครับแฟนคลับแฟนคลับน็อกติสซัมเบอร์วันอันนี้ผมไอ้นี่ไปแล้วนะสตาฟไปแล้วว่าถ้ารวบผมนะผมเอาคืนแน่นอนแต่อันนี้ไม่กล้าหรอกเห็นผมแล้วขนลุกละแต่คนอื่นไม่แน่ใจยังไม่ได้สตาฟไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเขียนอะไรบ้างเจอแฟนคลับที่สิงคโปร์ดังจริงๆอันนี้ไม่ลวกผมนะไม่ลวกโอเคระวังตัวจัดก็เขาก็จัดสวยนะผมว่าเป็นลาย .a เห็นชัดดีถ้าเรามองในมุมนี้ลองคือมุมนี้คือดูเป็นแบบโลโก้รถตู้เต็มที่เลยถือว่าออกแบบมาดีนะก็ผิดคาดจากประมาณวันรอบแบ่งกลุ่มวันวายการ์ดนั่นที่เขาไปเล่นกันในที่ไหนไม่รู้แต่วันงานจริงโอเคนะจากที่ผมไปอ่านรีวิวมาว่าวันก่อนวันงานอ่ะคือเละเทะอยู่แต่ว่ามันได้พวกโปรเพลเยอร์อะแบกไว้ว่ามันเล่นกันดีมันเล่นกันสนุกอ่ะงานมันก็เลยไม่ค่อยก่อยถึงแม้จะโปรดักชันจะดูแย่นิดนึงแต่วันนี้คือถือว่าโอเคนะสำหรับผมไม่เคยมางานแบบนี้แหละโอเคอยู่แล้วแหละอันนี้คาดว่าอนาคตจะได้ถือไหมครับโอ้ยผมบอกเลยนะชาตินี้ไม่ได้ถือละไม่ใช่ว่าฝีมือไม่ถึงนะผมไม่คู่ควรกับมันมากกว่ามันไม่คู่ควรมาอยู่ในมือผมมากกว่าคือระดับผมมันต้องกาแล็กซี่อันนี้มันช่วยในประเทศไอ้ในโลกมันไม่พอผมต้องถือแบบถ้ามีทัวร์ส่งคนเป็นชาวโลกไปตัวแทนอ่ะผมเองดูบันไดดูแมปไว้ดูโลโก้โดต้าทูเกมขยะเฮียเล่นเกือบตายกูแบกพวกมึงมาเยอะวันนี้ให้งานแบกมั่งนะดูบรรยากาศนี่เราถึงหน้าประตูทางเข้าแล้วไฟนอลวีคเอนด์สัปดาห์สุดท้ายก็จะมี4ทีมนะเล่นกันอีก2วันจะเป็นวันก่อนวันสุดท้ายแล้วก็วันสุดท้ายเลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ฮีโร่ใหม่อะไรแบบนั้นผมก็ไม่แน่ใจรอเขาประกาศแล้วกันแต่พรุ่งนี้แม่งโดนกูถล่มแน่ที่นี่ใครได้แชมป์เดินเข้าไปเลยถ่ายรูปด้วยจัดไปโอเคตอนนี้เรามีบัตรสื่อนะอย่างที่ผมบอกแต่ว่าพรุ่งนี้จะได้ใช้งานจริงว่าจะเข้าไปถึงไหนแต่วันเนี้ยจะมีของกำนันที่บัตรสื่อสามารถรับได้เป็นเขาเรียกว่าสแวกแบ็คคล้ายๆกับอาคานาที่เขาแจกฟรีอะไรแบบนั้นอะแต่ผมมีบัตรสื่อไงคุณไม่ได้หรอกแต่กลัวได้มาเอามานี่ก็มารับของก็ thank you ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวให้เขาเข้ามาก่อน
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะซองบุหรี่หรือเปล่ามีไฟแช็กไหมหยอกที่นี่ดูดไม่ได้นะที่นี่ดูดโดนปรับแล้วก็เขี่ยไม่เป็นที่โดนปรับข้ามถนนไม่ตรงทางม้าลายข้ามไม่ที่ไม่ให้ข้ามโดนปรับเอาเป็นว่าอยู่บ้านเหอะนี่สแวกแบ็กที่เขาให้มาเดี๋ยวมาแกะดูกันว่ามีอะไรข้างในเดี๋ยวผมค่อยแกะนี่แล้วกันนะไม่แน่ใจว่าซองบุหรี่เดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูข้างในนี่โลโก้โดต้าทูทำดีนะพวกนี้กูเปลี่ยนใส่เลยไหมใส่มาเลยไหมนี่กระเป๋าวันเก่านิทวิทย์เขาให้มาแต่นี่เป็นโดต้าทูนะดูแล้วกันว่ารักอะไรบ้างกันพวกนี้เดี๋ยวเห็นวันจริงก็มาดูใกล้ๆนี่อันนี้ก็เข็มกลัดปะน่าใช่แหละเป็นเข็มกลัดแบบแม่เหล็กแน่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันติดแบบเท่ๆโดต้าทูเหมือนมันจะมีของด้วยนะถ้ามันขูด QR อ๋อนี่ไงอันนี้มันมีโค้ดด้วยขูด QR โค้ดด้วยปะน่าใช่กูกักยังไม่แน่ใจว่าขูดได้อะไรนะอันนี้ก็สมุดอะไรสักอย่างสมุดโน้ตมั้งเป็นแบบไอเนี้ยเป็นสมุด .a อ่ะแต่น่าจะให้โน้ตเฉยๆอ่ะไม่น่ามีอะไรข้างในแบบให้เราเขียนให้เราแบบเก็บบันทึกโน้ตเกี่ยว .a ว่าวันนี้ใครโยนใส่กูมั่งจดชื่อนี่ไงอาวอยลิสไอสัตว์อาวอยลิสไอเหี้ยกูจดใครไปนะจำยันตายแน่ไอสัตว์เดี๋ยวกูไปใช้จริงไม่ต้องเติมแล้วดูตาพัดอ่ะอันนี้เป็นอะไรของสติลซีรีส์สักอย่างเฮ้ยมันให้หลอดมาด้วยว่ะที่จะกูดูดเลยไหมมีฟอยล์ไหมหยอกเป็นแบบถุงใส่กระติกน้ำหน้าถุงเก็บน้ำมั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็ต้องลองใช้ดูแล้วพี่เอ้ยเอาเว้ยอุปกรณ์พร้อมไม่มีไฟแช็กกันดิมาผมแกะให้หยอกเดี๋ยวให้ทีมงานแกะมาดูอันนึงก่อนฟอร์กอรี่อันนี้ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวต้องแกะเลยคืออะไรวะเชี่ยคีย์แคปอ๋อมันคีย์แคปไอ้นี่คีย์แคปคีย์บอร์ดปุ่มตอน A เนี่ยเดี๋ยวชูให้ดูอีกรอบนี่แล้วก็ข้างล่างนี่คืออะไรอ๋อปุ่มงัดที่งัดแม่งฉลาดไอ้เหี้ยแม่งเป็นงานอะไรเนี่ยไอ้สัตว์แม่งให้ควายพวกมึงด้วยไอ้สัตว์ไม่มีปัญญางัดให้ที่งัดมาแถมด้วยถ้าเป็นพวกเกมมึงเกียร์อะไรพวกนั้นน่ะที่แบบที่ป้ายไฟอ่ะเพื่อไว้ชูแล้วสะบัดอ่ะแล้วหลอดอ่ะเป่าลมเข้าไปอ๋ออันนี้มันเหมือนแบบเราไปไฮค์เขาปะข้างสนามเดี๋ยวผมเป่าให้ดูอันนึงเลยมั้ยเดี๋ยวนี่เป่าให้ดูไม่ใช่ดูดนะเป่ามีหลอดเนี่ยไม่ได้ดูไว้ให้เป่ากระเป๋ามีอันนี้น่าจะเป็นเข็มกลัดเอ้ยทีมงานเบาๆหน่อยครับเสียงเข้าครับโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นเข็มกลัดไว้กวนตีนมีกูลักแฮฟฟันแล้วก็มีสติซีรีส์ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ GG แล้วก็อีกอันนึงไทม์เวเวสไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปอินเสิร์ตดูคำแปลแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าจะแปลถูกตามหลักการไหมนี่ถ้าเป่าแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้โรตาทูเฮ้พ่อไงมีอะไรไหมครับมีจะเป็นน่าจะแผ่นรองเมาส์ของสติซีรีส์อีกแล้วแผ่นเล็กประมาณกระทัดรัดน่าจะลายน่าจะเป็นลิมิเต็ดแบบโบเชอร์นี่ไงลายโบเชอร์หูยกูไปขายต่อว่ามึงซื้อปะไอสัตว์เจอกูแน่เอาเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องราคาเดี๋ยวกูแจกกันนี่ดินสอเอ้ยปากกาอุ้ยมันลิมิเต็ดจัดๆเลยเนี่ยปากกาเนี่ยเขียนติดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเทก่อนอุ้ยติดอยู่เป็นปากกาดำนี่เขียนติดแม่งไม่ได้กักนะใช้งานจริงได้ก็สุดท้ายละก็เป็นสติลซีรีส์เฮ้ยระวังโค้ดออกนะมีโค้ดปะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเบอร์ให้ไอ้มึงไม่เห็นโค้ดหรอกเลยโดนกูเบอร์อ่านว่ามันเป็นโค้ด 10% นะใครแม่งไปแกะไอ้นี่ได้มึงไปใช้โปรแกรมแกะลายนี้เพื่อลดได้กูให้มึงเลยเอาไปเลยถ้ามึงใช้โปรแกรมลดไอ้ปลดเบอร์แล้วเอาไปเติมได้อ่ะ 10% กูให้มึงเลยมึงเก่งไปแล้วนี่ก็เป็นกระเป๋าเหมือนเดิมเท่ๆโอเคก็ครบแล้วประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อว่ามีอะไรอีกจัดไปเฮ้ยเมื่อกี้ลืมให้ดูที่ซองบุหรี่นี่ไงเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่าเป็นบุหรี่ไหมมันอาจจะเป็นการ์ดโลโก้ตัวเองก็ได้แต่ผมแกะเลยละอันนี้ก่อนวันงานนะมันมีทางแกะเยอะนิดนึงแกะมันบุหรี่ป่ะนี่เราก็ชินบุหรี่ขอบๆด้วยดิทำไมไม่เหมือนของผมวะนี่เจอแล้วแกะมันบุหรี่แกะมันบุหรี่ใช่
นี่เดี๋ยวจะทิ้งขว้างเดี๋ยวโดนหิ้วค่าปรับมันแพงต้องเก็บไม่ดีบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราถ้าเป็นบ้านเรานี่บอกเลยกูทิ้งหมดผมว่าน่าจะพรีเมียมจัดโหนี่เป็นแบบพรีเมียมจัดนี่มาดูผมแงะละทำกล่องมาแบบดูดีเลยดูมีคลาสดูพรีเมียมนี่เอาอะไรบ็อกเกอร์ 9K บ็อกเด้งไอ้เชี่ยเฮ้ยไอ้ซาสวยจัดเฮ้ยเขาเลี้ยงมานี่ไงไพ่ของจริงว่ะใช่แต่มันเป็นไอ้นี่ไงดิมันเป็นกระดาษกากๆคือไงว่าเล่นได้10ทีเดี๋ยวก็โดนจำได้ละเฮ้ยมันมีโจ๊กเกอร์ด้วยว่ะนี่ไงโจ๊กเกอร์เป็นก๊อบบินไอ้เหี้ยโจ๊กเกอร์โคตรเท่อันนี้ให้ทีมงานเดี๋ยวดูโจ๊กเกอร์ก๊อบบินรูบิกเดี๋ยวดูชัดๆโจ๊กเกอร์เป็นอะไรนะก๊อบบินแล้วก็ใบต่อมาไปเป็นโจ๊กเกอร์เป็นรูบิกแล้วก็ใบต่อมาเป็นโจ๊กเกอร์เป็นอะไรเลเซอร์อ๋อนี่มันไม่ใช่นี่ว่ามันอ๋อมันพวกไอ้นี่แล้วมันไม่ใช่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มันมี2ใบในตลับแต่มันเลือกที่จะแบบว่าควีนเบนนี่มีระนาโอ้ไอ้นี่ AA แจ็คมัน AA ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้มันทำไม่ครบนะหน้าแต่ A แต่มันก็มีประมาณนี้แหละก็อยู่ที่มันสรรหาแล้วกันแต่ดอกมันแปลกๆว่ะไอ้เหี้ยมึงมีดอกเดียวเหรอวะอุ้ยนี่ขนาดอุ้ยพี่ดี้คิงพี่ดี้แม่งตัวนี้กูบอกเลยกูเก่งสุดในโลกด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ขี้ตีนกูไอ้เหี้ยนักแข่งไอ้สัตว์ตัวเนี้ยกูเล่นเก่งกว่าเยอะนี่ลูน่าเป็นควีนแจ็คเป็นเฟเลตบอยตัวนึงอ๋อมันหน้ามันน่าจะแบบว่าเซตละดอกละ4ตัวก็แสดงว่าได้416ตัวทั้งหมดมีหน้าฮีโร่16ตัวเดี๋ยวค่อยให้ทีมงานไปอินเสิร์ตก็แล้วกันว่ามีตัวไหนที่ได้เข้ามามั่งเอาเป็นว่าตามนั้นแหละไม่ใช่ซองบุหรี่แต่เป็นไพ่แต่เล่นที่นี่ไม่ได้นะโดนรวบกลับไปนู่นค่อยว่ากันโอเคดูอะไรนี่ถึงเวลาที่จะสลักชื่อของกูเองและก็คนไทยเทพซ่าเดี๋ยวลองดูว่ามีตรงไหนให้เซ็นได้มั่งเมื่อกี้ยืนเหวออยู่ว่าจะเซ็นอยู่ตรงไหนดีวะเพราะว่ามันเป็นแบบมึงดูดินี่ขนาดเรามาก่อนวันงาน1วันนะเว้ยแม่งยังมีคนเซ็นไปเต็มกระดานเลยเว้ยแล้วเนี่ยไม่มีที่ให้เซ็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเซ็นยังไงก็จะมีแบบคนที่เขียน Let go liquid Let go secret เดี๋ยวผมสลักชื่อผมลงไปก่อนดีกว่าเอาตรงนี้นิดพอนี่ใครมาจะได้เห็นว่ากูบาละกามูไปทีดึงภาษาไทยละเดี๋ยวขอแบบเพื่อคนไทยทุกคนเราต้องพร้อมกันเดี๋ยวหามุมก่อนเอาตรงนี้แล้วกันกูคนไทยเทพซ่า007โอเคสลักเพื่อคนไทยทุกคนละทุกคนถึงงานละก็เอาเป็นว่าใครไม่ได้มางานกูสลักคนไทยเทพซ่าไปละพวกมึงถึงงานแล้วเรียบร้อยกูรู้มึงชอบก็ลองดูได้ภาพรวมข้างหลังก็จะเป็น Secret Shop มันก็จะเป็นพวกที่ขายพวกโมเดลตุ๊กตาอะไรแบบนั้นน่ะก็โซลด์เอากันไปยับๆแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะหมดไปตั้งแต่ออนไลน์แล้วอะไปดูหน้างานมันก็ไม่มีเหลืออะไรแล้วอะส่วนข้างหลังนู้นก็จะเป็นสติลซีรีส์ทั้งหมดเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายไม่ได้ได้แค่ดูหน้าบูธเฉยๆก็จะเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์อะไรทำนองนั้นแหละแต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักก็พรุ่งนี้รอบก่อนนัดชิงก็น่าจะมี4ทีมสุดท้ายอะไม่รู้ว่าเขาจะแข่งกันยังไงบ้างนะเอาเป็นว่าวันแข่งจริงก็พรุ่งนี้ก็ใครๆเชียร์ทีมไหนไม่รู้แต่ผมว่าซีเกตน่าจะแชมป์ไม่ได้เชียร์นะแค่ดูจากฟอร์มนิชามันเอาเยอะโอเคเดี๋ยวเจอกันสถานที่ต่อไปก็ได้ครับ